ช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศที่ลดลงอาการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีอิทธิพลต่อความชุ่มชื้นความอวบอิ่มความยืดหยุ่นของช่องคลอดนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อการทำงานของต่อมบาโทลินซึ่งต่อมนี้มีหน้าที่หลักในการสร้างสารคัดหลั่งในช่องคลอดดังนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองการผลิตสารดังกล่าวก็จะลดลงเกิดอาการระคายเคืองในขณะมีเพศสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างเช่นวัยที่เพิ่มขึ้นอารมณ์สุขภาพโดยรวมก็จะส่งผลต่อความต้องการทางเพศที่ลดลงตามมาด้วย